ฉะนั้นก็บอกว่าคนยุคช่วงนี้ในงานในภาคที่เซตมันไม่มีอะไรตื่นเต้นแล้วก็จริงๆตอนนี้ก็รอแค่ตัวเลข PMI สหรัฐกับจีนที่จะประกาศใช่ไหมครับคงเล่นกันล้อกันไปอย่างนี้มากกว่าไม่ได้มีอะไรเข้ามาเป็นพิเศษในช่วงนี้ครับส่วนเฟดก็เป็นอินไลน์สำหรับที่ผมคาดเนาะก็เลยไม่ได้ตื่นเต้นกับตลาดก็เลยมองว่าช่วงนี้เป็นการแบบเล่นตาม go with the flow ไปก่อนแล้วกันครับขึ้นขายลงซื้อไปก่อนดีกว่าครับไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษว่าจริงๆแล้วเซตอะมีโอกาสลงไป new low มัน new low นี่ที่ขึ้น1517 1518ต่ำกว่านั้นนะครับผมก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็เป็นแค่คอนเซิร์นที่เขามองไว้เฉยๆแล้วกันเขาเชื่อว่ารอบนี้การขึ้นมามันไม่ได้แข็งแรงดีกว่าครับถ้าหน้าเนี้ยนะครับผมเห็นว่าถ้าอย่างเซตอินเด็กซ์แล้วกันนะครับพี่เอกนี่นะผมมองว่าเซตอ่ะมันขึ้นมารอบนี้เหมือนจะดีแล้วกันแต่ว่ามันขึ้นมามันพักน้อยไปหน่อยเหมือนที่ผมบอกนะครับแต่ว่าผมมองว่าแนวต้านเซตสั้นๆน่ะมันคือประมาณ1650แล้วก็ถัดไปก็1665แล้วกันส่วนกรอบล่างที่ผมดูไว้อ่ะมันก็อยู่แค่ประมาณแบบ1620 1610ไม่ได้ลึกไปกว่านั้นเท่าไหร่ครับแต่ว่าจริงๆใจนึงอ่ะอยากจะให้พักลงมาแถวๆประมาณ1590ซะมากกว่ามันจะดูแบบลงมาลึกแล้วพอสมควรดีกว่านะเพราะว่าทางเทคนิคเนาะฉะนั้นก็บอกว่าคนยุคช่วงนี้ในงานในภาคที่เซตมันไม่มีอะไรตื่นเต้นแล้วก็จริงๆตอนนี้ก็รอแค่ตัวเลข PMI สหรัฐกับจีนที่จะประกาศใช่ไหมครับคงเล่นกันล้อกันไปอย่างนี้มากกว่าไม่ได้มีอะไรเข้ามาเป็นพิเศษในช่วงนี้ครับส่วนเฟดก็เป็นอินไลน์สำหรับที่ผมคาดเนาะก็เลยไม่ได้ตื่นเต้นกับตลาดก็เลยมองว่าช่วงนี้เป็นการแบบเล่นตาม go with the flow ไปก่อนแล้วกันครับขึ้นขายลงซื้อไปก่อนดีกว่าครับไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษวันนี้ถ้าเกิดผมจะเลือกแล้วกันนะครับผมเลือกหุ้นที่แบบไม่ได้ตื่นเต้นมากดีกว่าครับวันนี้ผมเลือก2ตัวคือ Synnex ไอ้ Synnex อ่ะครับตัวมือถือเนาะกับอีกตัวนึงผมเลือก CDN เข้ามาครับแต่ผมเล่นบอกว่าประมาณว่าโอเคมันมีหลัก3เรื่องแล้วกันที่ผมมองดูเค้าเนาะคือตอนนี้เหมือนเทคของฝั่งอเมริกาก็กลับมาบวกนิดนึงแล้วกันนะวันตรงดาวตรง Nasdaq Future ก่อนแล้วกันนะครับถ้ามันปิดบวกผมเชื่อว่ากลุ่มเทคจะได้ประโยชน์แต่ผมมองว่าเดี๋ยวมันเปิดตัว iPhone ด้วยแล้วเดี๋ยวเดือนหน้ามีเรื่องของ flow จากFTSE ที่มันเข้า Microcap มาด้วยใช่ไหมครับผมเชื่อว่า Synnex มันมีอะไรให้เล่นในระยะนึงแล้วกันแต่ว่าถ้ามองในแง่ของพื้นฐานจริงๆนะครับพวกงบเนี่ยผมว่าครึ่งปีหลังอ่ะน่าจะกลับมาโตแหละเพราะว่ามันเป็น High Season ของธุรกิจเขาเลยไม่ว่าจะเป็น Apple Samsung รวมไปถึงอีกแบรนด์นึงผมอ่านไม่ออกสักทีครับพี่แต่เป็นแบรนด์จีนแล้วกันเขาเข้ามาจับมือแล้วก็น่าจะเปิดตัวธุรกิจมากขึ้นแล้วเดี๋ยวเขาจะมีเรื่องของทำเกี่ยวกับลูกค้าองค์กรมากขึ้นแล้วกันครับเป็นพวกแบบดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันซึ่งมันเป็นกระแสของประเทศในช่วงนี้ดีกว่าผมมองว่าซินเนกมันดูน่าสนใจแล้วก็เขาจะมีทำเรื่องของไซเบอร์ซิเคียวริตี้ด้วยจับพันธมิตรเพิ่มเติมด้วยก็เลยมองว่ามันยังดูดีอยู่แล้วก็ผมว่า valuation ตรงนี้มันเทรดแค่ตรงประมาณแบบค่าเฉลี่ยของ PE ดีกว่าครับพี่เอกตรงประมาณ19เท่า20เท่าก็เลยมองว่ามันยังไม่ได้แพงเอาเทคนิคก่อนแล้วกันครับพี่เอกถ้าเทคนิคอ่ะจริงๆแล้วผมมองว่าแนวต้านระยะสั้นน่ะมันอยู่ที่ประมาณคือผมมองไว้ที่22.50 ครับค่ะแล้วก็แนวรับอ่ะจริงๆผมดูไว้ประมาณ20.70นะครับ20.50ถึง20.70แต่ว่าราคาหุ้นน่ะจริงๆก็ไม่ควรหลุด20บาทลงไปนะครับแต่ว่าถ้าอ้างอิงจากคอนเซนซัสแล้วกันครับผมเอาคอนเซนซัสมาเบสเนาะก็คือเพราะอินที่เราที่เดียวไม่ได้หรอกคอนเซนซัสอ่ะเขาทำกันไว้ประมาณแบบเฉลี่ยอยู่ประมาณ24.50แล้วกันครับพี่เอกพี่นาก็เลยมองว่าซินเนกเป็นตัวหนึ่งที่ดูน่าสนใจแต่ว่าเชื่อว่าถ้าจากกราฟพี่เอกเนี่ยผมว่ามันคงติดเส้น200วันก่อนตรง22.50นะครับพี่CDN นะครับ CDN เดี๋ยวผมเอาเทคนิคก่อนแล้วกันวันนี้มันกราฟมันดูดีแหละแล้วก็ถ้าไปดูตัวอินดิเคเตอร์ MACD จริงๆครับพี่เอกก็ต้องบอกว่ามันมีสัญญาณซื้อแล้วกันเป็น buy signal เข้ามาแต่ว่าครับมีทั้งนั้นน่ะแนวรับนะครับผมดูไว้ที่ประมาณ67จนถึง 67.50 นะครับส่วนแนวต้านน่ะอยู่ที่71บาทก่อนนะแนวต้านแรกเนาะแล้วต่อไปค่อยๆขยับสเต็ปว่าไปแต่ว่าไม่ควรหลุด65บาทลงไปนะครับสำหรับตัว CPN เนาะแต่ผมมองว่าจริงๆแล้วอ่ะ CPN อ่ะมันเป็นหุ้นที่มันดูแบบช้าๆก็จริงแต่ว่าผมเชื่อว่าเขาเป็นหนึ่งในที่แบบเรื่องของเวทขึ้นค่าแรงไม่ได้กระทบแน่นอนเรื่องของแล้วก็ได้ประโยชน์จากนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยมันได้แน่แต่ว่าถ้าไปดูในแง่ของ valuation ก่อนแล้วกันครับพี่เอกต้องบอกว่าวันนี้มันเทรดต่ำกว่าค่าเฉลี่ย PE ด้วยมันเทรดแค่30กว่าเท่า30เท่าแล้วกันแต่ว่าค่าเฉลี่ยมันเทรดประมาณ33 34เท่ามันยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอยู่ก็เลยถือว่า valuation ถูกอยู่นะครับแล้วก็ถ้ามองในแง่ของกำไรผลประกอบการนิดนึงเนาะต้องบอกว่าครึ่งปีหลังอ่ะยังไงก็น่าจะฟื้นดีกว่าครึ่งปีแรกนะเพราะเราก็รู้ว่าคนออกมาใช้จ่ายมากขึ้นคนระดับกลางระดับบนแล้วก็ทราฟฟิกจากต่างชาติเข้ามามากขึ้นแล้วตอนนี้
ทราฟฟิกจริงๆอ่ะมันอยู่ประมาณ85-90%ของก่อนโควิดแล้วครับแล้วก็ค่ะพวกส่วนลดค่าเช่าแล้วกันครับพี่เอกนี่นาต้องบอกว่าตอนนี้มันเหลือแค่ประมาณแบบ10 กว่าเปอร์เซ็นต์ในพื้นที่ที่มันฮอตฮอตหน่อยนะครับแต่ว่าพื้นที่ที่มันยังไม่ฮอตมันก็ประมาณ20%แหละแต่ถ้าเบนเฉลี่ยรวมๆกันแล้วเนี่ยก็อาจจะอยู่ประมาณปีนี้ประมาณ15%ซึ่งผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วตัวเขาอ่ะมันสามารถ manage ตรงจุดของส่วนลดค่าเช่าได้เลยดีกว่าถ้ายิ่งให้น้อยมันก็กลับมาเป็นกําไรเขามากขึ้นอืมใช่ค่ะโอรู้สึไกอว่าเดียจริงมคัน่ะมีลูกเล่นอะไรเพิ่มเติมแล้วก็ในส่วนของฝั่งโรงแรมด้วยฝั่งของอสังหาด้วยครับผมเชื่อว่าตรงนั้นอ่ะมันเราไม่ได้กังวลเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วอสังหามันก็ของฝั่งเขามันขายดีอยู่แล้วส่วนฝั่งโรงแรมเขาเพิ่มค่าเช่าแล้วก็ออกเลทเขาก็ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยผมเลยเชื่อว่า CPN อ่ะเป็นตัวหนอึ่งืมที่ดูน่าสนใจ